วัสดีครับทางบ้านครับเจอผมอีกแล้ว DJ เพิ่มกับรายการ Boss Racing On Tour อีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ก็พาทุกคนเนี่ยไปตะลุยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่35แล้วนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้คอนเซปต์น่าสนใจมากนะครับขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับหรือภาษาอังกฤษก็คือenjoy driving before driverless error นั่นเองคือทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วเนาะในอนาคตอีกไม่นานดีไม่ดีรถราเนี่ยไม่ต้องขับกันแล้วนะครับแม่งขับตัวมันเองได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ระหว่างที่แม่งยังไม่มีหุ่นยนต์มาขับให้เราต้อง enjoy การขับขี่ก่อนนะครับผมวันนี้เนี่ยก่อนที่เราไปตะลุยงานพาดูรถมอเตอร์ไซค์สวยๆรถซุปเปอร์คาร์สวยๆรถเก๋งสวยๆสาวๆสวยๆพี่มีแอปพลิเคชันสุดตีนมากเลยมาแนะนำให้กับทางบ้านนะครับผมนี่เลยครับผมผิดแอปนี่โหอันนี้สุดตีมเหมือนกันนะแต่ว่าสู้อันนี้ไม่ได้ครับผมนี่ครับผม Ion Go แอปพลิเคชันนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่มาแรงนะครับตอนนี้ฮอตฮิตสุดๆแล้วก็คือขับรถไปสะสมคะแนนไปด้วยนะครับแล้วคะแนนเนี่ยเราสามารถที่เอามาแลกเป็นวอเชอร์กินน้องกินน้ำกินข้าวได้ฟรีๆเลยสุดยอดไหมอ่ะทำไมเป็นการเสียเวลาตอนนี้ลุยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันเลย Let's goระยะเวลาขับ6ชั่วโมงอ๋อถ้าเราขับ6ชั่วโมงแล้วเราขับขี่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเนี่ยเราจะได้รับ15เหรียญคือมันเป็นแอปที่น่าจะช่วยให้เราขับรถอย่างปลอดภัยนะรับ15เหรียญแล้ว15เหรียญเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแลกของได้เช่นนี่กาแฟสมมติอยากกินกาแฟปั้งนี่ก็แก้ว150เหรียญโอ้สุดยอดคุณผู้ชมเปิดซิงงานมอเตอร์เอ็กซ์โป35เรานะครับต้องมาที่บูธนี้บูธแรกเลยซูซูกินะครับแล้วก็แน่นอนอยู่กับพี่ใหญ่ใจดีของเราพี่อรลบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อรลบครับวันนี้มีไฮไลท์มาฝากสำหรับชาว Bossa Racing on Tour บ้างมั้ยครับพี่โอ้แน่นอนครับบูธของเราในวันนี้เนี่ยนอกจาก Eco Car แล้วเรายังมีความเป็นสปอร์ตเต็มขั้นเลยนะครับเขามาสปอร์ตเนี่ยวันนี้เรามี2สิ่งด้วยกันบนเวทีก็คือ Suzuki Swift Sport ที่หลายคนในเมืองไทยเนี่ยเรียกร้องได้ข่าวว่าตัวนี้นี่คือแบบว่าแฟนคลับเชียร์อยากจะเห็นกันมากใช่ไหมแน่นอนครับแล้วก็เป็นตัวที่ได้ความนิยมทั่วโลกของเรารวมถึงในตลาดยุโรปด้วยนะครับความพิเศษของมันคือไงครับพี่แน่นอนครับด้วยเครื่องยนต์นะครับด้วยประสิทธิภาพและเรื่องของชุดแต่งจัดเต็มนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆมันไปลิงก์กับเรื่องของ5คันที่อยู่ด้านซ้ายของเรานะครับซึ่งเป็นการแต่งรถประกวดแต่งรถภายใต้โครงการที่เรียกว่า Swift Phenomenal นะครับซึ่งมีผู้ร่วมการแต่งแล้วก็เข้าร่วมเนี่ยถึง440คันทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนี่คือรถของลูกค้าจริงๆแต่งเองจริงๆแล้วมาประกวดกันเหรอครับใช่ครับแล้วก็ไฟนอลตอนนี้เหลือ5คันนะครับที่หรือว่าเข้าตากรรมการสวยสุดในประเทศไทย5คันนี้แล้วถูกต้องครับคัดจาก440คันนะครับก็ทุกท่านที่เข้าร่วมบูธของเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการร่วมเป็น1ในคัดเลือกว่า1ใน5คันไหนเนี่ยจะเป็นที่สุดของประเทศโดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราและพร้อมกันนี้ทุกท่านความเป็นสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งของเรายังคงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าซูกิเองเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ AFF Suzuki ครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่6แล้วที่เราเป็นสปอนเซอร์นะครับทีมชาติไทยก็มีแนวโน้มที่ดีในการป้องกันแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ลิงก์กับ AFF Suzuki ครับเพียงท่านเข้ามาที่บูธของเราขอทดลองขับจองรถจะได้ร่วมลุ้นผ่านทางคูปองนะครับซึ่งรางวัลใหญ่ก็คือ AFF Suzuki ครับ Edition Swift 1 คันนะครับใช้คำว่าเค่ครับผมครับผมเค่โอ้แจกรถคันนึงเลยเหรอครับผมครับก็เพียงแต่มาทดลองขับก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมคือยังไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรได้ขอทดลอง
เทสไดฟ์อย่างเดียวแต่ซื้อก็ดีครับซื้อก็ดีครับจองไว้ก่อนนะครับครับก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยมีให้กับทุกท่านพร้อมกับโปรโมชั่นที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องนึกนะว่าอะไรนะครับเพราะมันมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดาว0ดอกเบี้ย0นะครับขับฟรี90วันหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขอื่นๆนะครับเพราะมันเป็น Year End อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ในบูธของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมจนถึงวันที่10ธันวาคมถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมรายการเนี่ยมีภารกิจไม่สามารถมาได้ไม่เป็นไรครับโชว์รูม120แห่งทั่วประเทศของเราเนี่ยจะรองรับท่านนะครับใกล้มานั้นเปิดต้อนรับตลอดเลยนะครับผมนึกว่าปีนี้มากันเต็มนะซูซูกิจัดแน่นจัดเต็มนะครับครับขอให้พี่อรบช่วยเชิญคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาร่วมงานกับเราหน่อยได้ไหมครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตลาดรถยนต์บ้านเราในปีนี้เป็นปีทองเป็นปีที่พวกเราเนี่ยมีการเติบโตมากกว่า 20% ครับนะครับแปลว่าทุกๆค่ายเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถยนต์รุ่นใหม่มาจัดแสดงเพราะฉะนั้นถ้ามาบูซูกิเนี่ยท่านก็จะได้เห็นรถยนต์อีกหลายๆรุ่นแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยซูกิเองเนี่ยก็จะมีอีโคคาร์ถึง3รุ่นในการบริการท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองหาอีโคคาร์หรือรถยนต์ดีๆประหยัดน้ำมันและมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเชื่อว่าบูซูกิไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับมาที่นี่เลยพี่วันวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับพิตตี้หายไปหมดไปไหนหมดพี่พิตตี้หายไปไหนหายไปหมดหายไปไหนหมดแล้วมันกินเดินมาอย่างนั้นเอ็กซ์อยู่เลยโอ้ตายครับครับตอนนี้อยู่พี่ชานนะครับแห่งค่าย MG พี่ชานสวัสดีครับสวัสดีครับลูกอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณพี่ชานมากโอ้ขอโทษขอบคุณครับที่ได้จัดสาวๆมาประกบซ้ายขวาวันนี้ผมมามอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตผมเหี่ยวแห้งมากไม่มีบูธ MG ไม่มีอย่างนี้พี่เราไม่ทำร้ายกันเหมือนบูธอื่นนะพี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับขอพูดคุยก่อนว่าทุกวันนี้มีผัวหรือยังคะมีค่ะยังโสดอยู่เหรอพูดเป็นเล่นนะสเปคผู้ชายชอบแบบไหนคะแป๊บนึงนะพี่ผมหิวแห้งทั้งวันแล้วครับได้ครับคนใจดีค่ะชอบคนดีใช่ไหมชอบคนใจดีอ๋อชอบคนใจดีโอเคโอเคโอเควันนี้เนี่ยมาถึงบูธ MG ทีนะครับผมก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของไฮไลท์ของงานโอเคโอเคครับผมไม่ถามคนนี้มากนี่ไงไฮไลท์ของงานพี่โอเคไฮไลท์ของงานขอโทษพี่ขอโทษครับคิวผมต้องหิวแห้งมาทั้งวันแล้วพี่โอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจพี่ปู่มากแล้วครับเราต้องให้ทางบ้านก่อนที่เขาจะให้เราครับผมเปลี่ยนช่องนี้หมดแล้วอยู่พุทธเองไม่เปลี่ยนช่องนี้หมดเลยทำน้องดอดเดี๋ยวผมขอขึ้นเสียงซองนะพี่ชายนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรเลยครับผมนุ้ยค่ะน้องนุ้ยทุกวันนี้แบบมีแฟนหรือยังครับพี่ชายไม่รู้ผู้บริหารต้องอยู่ดูอยู่ผมเกินพี่ผมเกินคนคุยค่ะแน่ตอบแบบกักกะอย่างนี้แม่งอยู่เป็นรู้เลยแม่งผัวสองเนี่ยผัวสองก็ไม่เป็นไรนะครับสาวสาวน่ารักมากนะครับผมวันนี้ที่บูธของ MG ไฮไลท์คืออะไรครับพี่ชานครับจ้ะนอกจากพริตตี้แล้วนะครับเราก็ยังมีรถคันนี้ครับข้างหลังเราครับผมนะครับมีอยู่2หลักนะครับไฮไลท์เรามีอยู่2ตัวก็มีตัวนี้กับตัวบนเวทีตัวนี้ของเราเนี่ยเป็น Limited Edition ครับก็เป็น MG 3 Limited Edition คือเราใช้สื่อสาร MG 3เนี่ยด้วยความฟันด้วยสีสันมาสักพักแล้วแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยความฟันมันไม่ได้น่าจะกำหนดอยู่กับสีสันอย่างเดียวหรือเปล่าเราก็เลยมาแบบเฮ้ยเราใช้สีแพนเทนอย่างเช่นสีขาวคาดำเนี่ยมาทำให้มันฟันได้ไหมอะไรขาวๆก็ฟันได้ใช่ไหมพี่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่จำกัดอยู่แค่สีสันเท่านั้นเราก็เลยทำลิมิเต็ดทดลองดูทำลิมิเต็ดอีดิชั่น100คันขึ้นมาเปิดตัวในงานนี้แล้วก็โชว์รูมทั่วประเทศครับผมดีครับผมผมก็ชอบงานสีขาวขาวๆเนี่ยใช่ครับผมคือรถเนี่ยของผมทุกคันเป็นสีขาวหมดเลยก่อนหน้านี้นะพี่นวลๆด้วยนะนวลๆขาวๆนวลอู้ข้างหลังนะผมชอบมากครับผมคอนเซ็ปต์ของ MG ใช่ครับอันนั้นคือคอนเซ็ปต์คาร์ชื่อว่า emotion นะครับอารมณ์ใช่ใช่ emotion แต่ e ตรงนี้มันเป็น e แล้วก็ motion ครับคือ electric e มาย่อมาจาก ev แล้วก็ motion ขึ้นครับคือตรงเนี้ยเราเป็นรถต้นแบบว่าอนาคตรถ MG จะเป็นยังไงนะครับมันมี4หลักด้วยกันในการสร้างรถคันนั้นขึ้นมาก็จะเป็นออโตโนมัสครับก็อนาคตรถ MG ทิศทางก็คือจะเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองไม่มีคนขับนะครับจะเป็นรถไฟฟ้า EV นะครับแล้วก็เป็นรถที่ connectivity กับคนก็คือ iSmart นี่แหละเหมือนกับสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น car sharing เมื่อ4อันเนี้ยมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เกิดรถต้นแบบ emotion คันนั้นขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าในอนาคตเราจะเห็นรถคันนี้ออกมารูปแบบอย่างนี้ใช่ไหมพี่มันเป็นวิชั่นเป็นแนวคิดอนาคตครับผมทำไมทุกค่ายเนี่ยทำรถคอนเซปต์ออกมาแบบว่าโอ้โหสวยล้ำอลังการแต่พอเอามาทำเป็นโปรดักชันจริงๆเนี่ยมันทำให้เหมือนกับคอนเซปต์ไม่ได้ครับมีหลายอย่างนะอันนี้ตอบยากมากเพราะว่ามันมีหลายอย่างอย่างเช่นคอสในการขึ้นรูปก็แตกต่างกัน
ตลาดรถที่ต้องการรองรับพวกเนี้ยก็แตกต่างกันฉะนั้นมันไม่มีคำตอบตายตัวว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันคือหลายๆอย่างรวมกันมันทำให้เหมือนกับคอนเซปต์อ่ะยังไม่สามารถก็เหมือนกับเหมือนกับอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับเรียกเด็กมาแล้วหน้าไม่ตรงปกอะไรเงี้ยพี่ก็ได้ก็อย่างนั้นก็ได้เราเห็นมาแล้วพามาถึงบ้านไอ้ไม่เป็นนี้ไม่เคยวะคุยกันหลังไมค์คุยกันหลังไมค์ยังบอกคอนเซปต์นี้เลยพอเปิดกล้องปุ๊บดูดิแต่งงานยังพี่ชาแต่งงานยังแต่งแล้วครับโอเคโอเคเขาไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้เลยสาบานได้เลยโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคือเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องโปรดักชันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการแล้วเหมือนกับถ้าเกิดทำอย่างนี้มาเอาก็เหมือนกับรถอาจจะเหมือนรถซุปเปอร์คาร์มั้งที่มันเห็นบนท้องถนนเราก็แบบร้อยคันเห็นคันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็วอลลุ่มน้อยทุกอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษอยากจะเชิญชวนมาไหมครับก็ MG เรานะครับเราคิดโปรโมชั่น based on อาชีพแล้วก็หน้าที่การงานของทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิสาหกิจเอกชนนักศึกษาเรามีโปรโมชั่นในทุกๆรูปแบบของแต่ละคนเลยนะครับนักศึกษานี่เกรดดีผมมีให้เพิ่มนะจริงเหรอตั้งใจเรียนก็ยังมีตั้งใจเรียนก็จะมีแบบอีกนิดนึงให้ตั้งนานถ้าเกิดว่าใส่ชุดนักศึกษาเข้ามาแล้วปลดกระดุม2เม็ดนี่มีโปรพิเศษมั้ยครับผมดีแล้วแต่เซลล์เราต้องหาเซลล์ครับงานสุดท้ายเนี่ยผมจะให้น้องๆสาวๆนะครับผมช่วยชักชวนทางบ้านเข้ามาร่วมกับเราหน่อยเดี๋ยวหนูชวนเนี่ยพี่ชักเองเอาคนละชักคนละครับมาดูมาชมกันที่งาน Motor Expo 2018นะคะที่บูธ MG Infinity น่ารักน่ารักแล้วก็มีรถมากมายเลยค่ะมันลืมสมองมาที่บ้านนะวันนี้เขาเคยลองหน่อยไหมลองหน่อยไหมเชิญชวนเชิญชวนค่ะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะหารถเป็นอีกหนึ่งคู่ใจนะคะ MG ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนใครยังไงก็มาชมได้ที่ Motor Expo นะคะที่บูธ MG ค่ะสุดยอดครับคุณสาวๆแล้วก็คุณพิจารณ์ด้วยนะครับขอบคุณครับคือต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนหลังนี้เนี่ยเบนนี่สำหรับพี่นี่คือแปลกมากก่อนหน้านี้ตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะรู้จักกันนะครับเบนก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวก็จะมีแค่ C class E class S class แล้วก็จะมีสปอร์ตหน่อยนะครับมี SOK SL มันจะมีประมาณเนี้ยเท่านี้แต่ทุกวันนี้เนี่ยพอเข้ามาในบูธเบนนะครับโอ้โหหลากหลายตามากคือหลายรุ่นหลายเขาเรียกว่าหลายโมเดลเนี่ยแทบจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นแล้วก็ตั้งแต่เบนเอาทำการผลิตในเมืองไทยเนี่ยราคานี่เรียกว่ากดลงจนพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าถึงหมดแล้วนะครับเนี่ยรุ่นหาแล้วเกิดไม่เคยได้ยินเลย GLA CLA CLS งงไหมกูยังงงเลยนี่เดินผ่านเฮ้ยแม่งน่ารักว่ะตีๆในหัวคร่าวๆต้องมีสัก4ล้านเค2ล้าน3ครับมันเริ่มเข้าถึงแล้วอ่ะคิดดูถ้าเกิดรถญี่ปุ่นที่เป็นรถแบบสลูนทั่วไปสมัยนี้ก็จะประมาณสักล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดใช่ไหมกระบะบางยี่ห้อยังล้านห้าล้านหกเลยนะครับเติมอีก500,000นี่2ล้านหนึ่งเติมอีก500,000มึงแม่งได้ขับเบนซ์แบบเก๋ๆหล่อๆแบบนี้ต้องขอบอกนะครับว่ามาแรงจริงรถสวยมีความหลากหลายจับแม่งทุกตลาดทุกความต้องการและที่สำคัญราคาตอนนี้Very good ตอนนี้ก็อยู่พี่ดอนพี่ดอนสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมก็บอกก่อนว่าตอนหลังเนี่ยผมประทับใจกับ Mercedes-Benz มากเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่า Mercedes-Benz นี่ค่อนข้างที่มีรุ่นจำกัดมี C มี E มี S แล้วก็สปอร์ตก็มี SLK SL ตอนนี้คือผมแบบเดินมาแม่งงงมากรุ่นอะไรรุ่นเยอะแยะหมดเลยคือมันตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบคอนซูเมอร์แล้วผมแอบเห็นราคาของหลายรุ่นเนี่ยผมตกใจนะมันจับต้องได้ผมเดินผ่านผมนึกว่า4ล้านตอนนั้น2ล้าน1อ่ะสมัยนี้แบบกระบงกระบะวันนี้ล้านห้านะพี่เพิ่มอีก600,000นิดได้เมอร์เซเดสเบนซ์แล้วอ่ะทำไมราคามันถึงได้ทำได้ดีอย่างเงี้ยพี่คือเรื่องของเรื่องเลยอันดับแรกเนี่ยเราเติบโตมาจากตลาดที่ภูมิบอกคือขาย 3,000 คัน 5,000 คันต่อปีชีวิตก็มีอะไร C class E class S class ภูมิเคยมี CE ใช่ไหมโอ้ยแค่นั้นสปอร์ตสุดแล้วใช่ไหมทีนี้ถามบอกว่านายเนี่ยบอกเสมอคือ CEO บอกเสมอว่าเฮ้ยตลาดมันจะโตได้เมื่อมันมีการแข่งขันพอไม่มีการแข่งขันเนี่ยมีเพื่อนบ้านเราเนี่ยเอารถมาขายเยอะเนี่ยเราจะมาอยู่แค่ CES ไม่ได้ละที่เราเติบโตเนี่ยเราเติบโตจากไอ้กลุ่มที่บอกว่าขาย2ล้านคืออย่างเนี้ย CLA อย่างเงี้ยคือเราเรียกกลุ่ม Compact Car พอ Compact Car เนี่ยก็จะมากินตลาด
A Class CLA GLA ราคา2ล้านกว่า2ล้านต้นจับต้องได้ในกลุ่มไอ้รถสปอร์ตที่คุณบอกว่าเอ้ยแต่ก่อนมี SLK เต็มที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมาทำ AMG เรามาตั้งใจทำรถ Mercedes AMG กันเต็มที่งานนี้ที่ Motor Expo เนี่ยเป็นงานแรกเลยนะที่เรามี AMGครบทุกไลน์เลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นของ AMG นั่นหมายความว่าในรหัส Compact Car ที่เป็น45เรามีรหัส43ซึ่งเดี๋ยวนี้ประกอบในประเทศเหรอ C43 GLC 43เราเอาเข้ามาเรามาเปิดตัวครั้งแรกกับรหัสใหม่ล่าสุดเลยคือ53ใน CLS ก็นำมาเปิดตัวงานนี้63รถ V8 Powerful มากๆ E-Class 612ม้าที่นี่มีงานกับ4มี GT Family ด้านข้างๆภูมิเนี่ยเป็น AMG GTSซึ่งเพิ่งเปิดตัวเลยเพิ่งเปิดตัวงานลิเป็นงานแรกเลยวนมาดูนี้อันนี้จะบอกว่าตัวนี้นี่เป็นไฮไลท์ของเราเลยสำหรับ AMG จิ้มติดเบาะนะครับผมอัดเพลงนี่ปื๊ดปาดเลยครับผมสูงก็ติดนี่ติดตัวจริงตัวเลยครับผมทั้งคนขับคนนั่งเลยครับผมทั้งหอยทั้งหำครับผมติดกันหมดเลยฮะอันนี้นี่มันมีความพิเศษไงพี่ข้างในนี่เหมือนกับลงมาจากยานอวกาศหรือสักอย่างเลยอ่ะคือเป็นคอนโซลแล้วก็เห็นหน้ายาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าบาลานซ์รถมันเนี่ยแทบจะ50-50แล้วคุณถามมาว่ามันบาลานซ์รถได้ดีมากคือผมมาดูรถแบรนด์อื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าข้างในอินทีเรียกับคอนโซลเนี่ยเขายังเป็นเจเนอเรชันที่ต่ำกว่า Mercedes อยู่เจเนอเรชันของ Mercedes ข้างในมันจะเหมือนกับเป็นดิจิตอลเป็นยานอวกาศเป็นเหมือนกับเป็น iPad คอมพิวเตอร์หมดเลยอ่ะมานานแล้วอ่ะเราเริ่มต้นด้วย S Class ก่อนส่วนใหญ่เทคโนโลยีทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็น S Class ก่อนแล้วก็จะเป็นจอยาวๆหมดแล้วก็ลามมาที่ E ตอนนี้ C Class ตัวเฟซลิฟต์เนี่ยก็จะเป็นจอดิจิตอลแล้วใช่ไหมฮะแล้วอีกหน่อยเนี่ย GLE หรือรถทั้งหลายแหละก็จะเป็น A Class ตัวใหม่มาก็จะเป็นจอยาวหมดแล้วครับผมคือจำได้ว่า S Class ตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะพี่ดอมรุ่นปาวานบางคันนึงตกอยู่ประมาณ10กว่าล้านนะครับ S 500ทุกวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเดินผ่านผมแอบสะดุ้งนะราคามันอยู่ประมาณสัก6ล้านบาทใช่ไหมล้านกว่า7ล้านตัวท็อป7ล้านคือทุกคนจะบอกผมว่าเอ้ยทุกวันนี้เนี่ยอยากซื้อรถต้องรีบซื้อนะภาษีมันขึ้นแต่ทำไมอยู่ๆราคามันถึงแบบตกลงมาคือ Mercedes ทำยังไงกดราคาให้มันเข้าถึงได้ขนาดนี้คือเรียกว่าถามว่ามันได้เปรียบในเรื่องของภาษีด้วยหลายอย่างเนี่ยเรามีรถที่เป็น Plug-in Hybrid เพราะฉะนั้น S Class เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าอย่างเป็นสมัยก่อนเนี่ย S 500อย่างเงี้ยว่างที่14ล้านพอเป็นเครื่อง Plug-in Hybrid เนี่ย S 500เหลือคัน7ล้านถ้าเป็นก็4ละมันวัดกันที่ปลอดภัยเสียเทคโนโลยีดีเทคโนโลยีสูงเนี่ยมันก็จะได้ข้อได้เปรียบในเรื่องของกำแพงภาษีสมัยก่อนตีแบบว่าถ้าเกิน 2,000 ซีซีกี่บาทเกิน 3,000 ซีซีกี่บาทอะไรประมาณนั้นตอนนี้เราก็จะแบบว่ามาลดซีซีแต่อาจจะไปเพิ่มเป็นเทอร์โบหรือทำให้รถมันปล่อยมลพิษน้อยที่สุดแล้วรัฐบาลก็จะให้ใช่ครับผมปีนี้ไฮไลท์ของ Mercedes-Benz มีอะไรพี่เมื่อกี้ผมเห็นใส่กระโปรงสั้นเต็มเลยไฮไลท์ทั้งนั้นเลยอันนั้นไฮไลท์ของพวกเรานะครับผมสำหรับลูกค้าที่เขาจะมาซื้อรถกันเนี่ย เรื่องของเรื่องเลยก็คือรถใหม่เนี่ยอย่างที่บอก AMG CLS 53เนี่ยมาเปิดตัวที่นี่นะครับรถในกลุ่ม AMG มีครบทีนี้ถ้าพูดถึงว่าอ้าวงานนี้คนก็จะมาซื้อรถไอ้ AMG เนี่ยยังไม่ซื้อเลยใช้ซื้อรถไปใช้งานเนี่ยตอนนี้รถที่เป็น SUV ในกลุ่ม GLC นะครับแล้วก็พวก E-Class เนี่ยก็มีแคมเปญพิเศษอย่าง GLC เนี่ยผ่อน0% 4ปีครับโอ้มีประกันมี 0% นะครับมี iPhone XS Max รถแรกจากแถมเลยว่างั้นนะครับเรียกว่าแวะเข้ามาแล้วกันแล้วอยากได้อะไรเดี๋ยวคุยกับน้องๆที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ได้ครับจัดให้ได้หมดก็ที่นี่แซนบายยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่ามีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการในราคาที่พี่เชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนจับต้องได้แล้ว Mercedes มันไม่ใช่รถที่เป็นรถในฝันอีกต่อไปแล้วทุกคนเข้าถึงหมดเราวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดินแว็บนะครับเฉียวเข้ามาในบูธซึ่งเรียกว่าทุกคนต้องคุ้นเคยเลยนะครับพิมพ์นิยมที่สังคมต้องการฮอนด้านั่นเองแต่ดูคันนี้ก่อนคันนี้ไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาตั้งโชว์เฉยสุดไตนไหมครับผมนี่แหละครับคือความสุดไตนที่สุดของที่สุดของ Honda ครับนี่คือซุปเปอร์คาร์ในตำนานของ Honda NSX ครับผมมันเคยเป็นตำนานมาเมื่อแบบ 20-30 ปีมาก่อนนะครับผมแต่ทุกวันนี้มันกลับมาแล้วกับรูปแบบโฉมใหม่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือกลับมาเกิดคลอดออกมาใหม่ในปี2017นะครับราคาตั้งตอนนี้อยู่ประมาณ16ล้านบาทนะครับปีนี้ไม่ได้ตั้งราคาแต่ว่า
ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของรถของสเปคญี่ปุ่นเนี่ยในตำนานจะมีอยู่ไม่กี่คันหรอกก็จะมีพวก Supra RX7 และ NXX จะมีประมาณนี้ครับ GTO ตัวนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นที่สุดของซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดนะครับในสมัยนู้นนะทุกวันนี้ตัวเก่าเนี่ยผ่านไปการเวลาผ่านไปหลายทศวรรษแล้วยังราคาเหยียบๆกันอยู่ 4-5 ล้านบาทเลยราคาแบบหัวยังพุ่งขึ้นอยู่เลยครับมาดูตัวนี้ก่อนเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดนะครับจะเข้ามาอยู่ใน NSX ตัวนี้เป็น Compact Sport นะครับดูแบบแน่นๆดุดันตัวข้างแล้วมีความพี่ว่ามันมีกลิ่นอายของ Audi R8 เบาๆเหมือนกันนะข้างหลังนะครับก็ฉบเฉียวมากคือไม่ได้ดูสปอร์ตจ๋าเหมือนกับค่ายแบบ Ferrari หรือ Lamborghini แต่มีความหล่อมีความสุขุมมีความเขาเรียกว่าอะไรอะหล่อแบบเงียบๆไม่ได้แบบว่า in your face เข้ามาใส่หน้าเราตลอดเวลาขับผ่านถ้าไม่สังเกตอาจจะขับผ่านไปโดยไม่ได้สังเกตตัวเขานะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของ performance ละคันนี้แม่งไม่แพ้ใครบนท้องถนนครับโอ้โหยอดจริงๆบรรยากาศตอนนี้เหมือนกับเข้าค็อกเทลแล้วนะครับแล้วก็เรียกมาม่าให้เด็กมาโชว์ยางโอ้เรียงหน้ากระดานนี้เลยตึงๆเลยตึงๆคำถามแรกนะครับผมสวัสดีครับสาวๆค่ะคนไหนโสดบ้างเอ่ยคนไหนโสดบ้างเอ่ยโสดวันนี้ทุกคนเลยค่ะสรุปก็คือมีผัวแล้วทุกคนนั่นเองนะครับผมนี่ปีนี้เนี่ย Honda มีไฮไลท์อะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างจ๊ะจริงๆแล้วก็จะมีเป็น Honda Civic ค่ะสีใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ด้านบนเวทีสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นการชิบหายเลยครับผมมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างไหมคะวันนี้โปรโมชั่นนะคะภายในงานนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะเรามีแบบมี Honda ผ่อนให้ด้วยใจดีผ่อนให้นะคะรวมไปถึงฟรีประกันภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นงานเหมือนกันค่ะได้ครับผมขำเลยขำเลยขำเลยเอาเลยมีโปรด้วยเอาเลยออกรถฟรีซื้อฟรีแถมหนึ่งวันนี้แล้วก็อาจจะแถมฟรีอีก1คันรถรับฟรีอีก1คันด้วยซื้อ1แถม1เหรอถูกต้องค่ะลุ้นๆๆโอเคใช่ค่ะคือซื้อแล้วมีโอกาสที่จะได้คันนึงฟรีเลยโอกาสมีแต่น้อยมากคุณผู้ชมอย่างไม่น้อยไม่น้อยค่ะคือทุกคนที่ซื้อ1คันในงานเนี่ยอาจจะซื้อกันสมมุติ100คันก็คือจับฟรีแจกCivic ฟรี1คันเหรอจ๊ะอันนี้เนี่ยใช่ค่ะมีทั้ง Accord มีหลายรุ่นค่ะอ๋อแจกหลายคันเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวอยากให้ช่วยชักชวนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเชิญชวนนะคะเชิญชวน Sorry ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาเที่ยวงาน Motor Expo กันนะคะกับบูธ Honda ของเรานะคะเราก็แบบมีรถหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะคะให้ได้เลือกชมค่ะทุกคนเป็นการเป็นงานเอาแบบเชิญชวนแบบไม่เป็นงานเป็นการที่สุดได้มั้ยฟีลแบบว่าไม่เฮ้ยย่อ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 ต้องจากที่จะมีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกชมแล้วก็มีนี่เลยสาวๆสวยๆแบบนี้มีกันทุกบูธเรียกได้ว่ามีประมาณ500กว่าชีวิตพิตตี้สาวสวยก็เรียนเชิญนะคะมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ค่ะโอ้โหทำกูซูมไปเลย500กว่าบูธนี่ก็พันกว่าเต้านะครับผมไปแล้วขอบคุณนะครับสาวๆเจอกันคนดาวไว้ใจไม่ได้มีผัวหมดทุกคนแล้วเดินทางมาเน้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Mazda คุณทีสวัสดีครับคุณทีครับต้องบอกว่าเดินมาปั๊บขนลุกเลยปวดขี้ครับผมยังคือมันเตะตาผมมากคอนเซปต์ของ Mazda คันนี้เนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยชื่อว่า Mazda Vision Coupe นะครับมันคืออะไรมันคือคอนเซปต์ของรถอนาคตที่เป็นบอดี้ไทป์ที่เราเรียกว่าซีดานหรือซาลูนนะครับรถต้นแบบคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ได้รับรางวัล World Concept Car of the Yearนะครับปีนี้เราสดร้อนแล้วก็ World Concept Car of the Year แล้วก็ World Most Beautiful Concept Car of the Year ก็คือรางวัลรถต้นแบบยอดเยี่ยมของโลกแล้วก็รางวัลรถต้นแบบที่สวยที่สุดของโลกในปีนี้มีหน้าเมื่อกี้คือเดินมาบอกว่าเหมาะแล้วเหลียวอย่างนี้เลยคือมันสวยมากจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็น production จริงๆเนี่ยมันก็จะต้อง scale down ออกมาจากตัวนี้ทีใช่ไหมครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแฟนๆ Mazda เนี่ยจะถ้าติดตามมาจากอดีตนะครับ Mazda เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับว่ารถจำหน่ายจริงกับรถต้นแบบมีความคล้ายกันมากที่สุดแบรนด์หนึ่งนะครับอยากจะเรียนว่าจริงๆถ้าเกิดว่าได้ชมตัวนี้นะครับจะเห็นว่า
ลักษณะหรือว่าทิศทางของรถต้นแบบรถที่จะจำหน่ายจริงในอนาคตเนี่ยจะคล้ายๆตรงนี้แหละต้องบอกว่าจริงๆบางส่วนที่ไม่สามารถทำเป็นโปรดักชันจริงอย่างเช่นกระจกมองข้างนะฮะเพราะมันจะมีความเล็กเกินไปในการใช้งานนะครับหรือว่าบางรายละเอียดบางส่วนเท่านั้นที่อาจจะยากในการผลิตจริงแต่ว่าเรายืนยันว่าเราจะพยายามทำรถจำหน่ายจริงเนี่ยให้มีความใกล้เคียงที่สุดใช่ครับเรียกว่าหน้าตรงปกนะครับผมเคยเรียกเด็กมาไหมเคยเรียกเด็กมาไหมรูปที่ส่งมาในไลน์อ่ะแล้วตัวจริงมาแม่งไม่ตรงปกหลายเจ้านะหลายเจ้านะเนี่ยที่นี่เขาตรงปกนะครับไม่รู้เอาเรื่องพวกนี้มาเปรียบเทียบกับมาสด้าจะดูดีไหมแต่ว่าที่นี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วที่นี่ผมจะสังเกตมาตลอดอยู่แล้วว่ามาสด้าเข้ามาทีไรเนี่ยจะเป็นรถสีแดงหมดทุกคันเลยครับผมมันเป็นคอนเซปต์อะไรยังไงครับเนี่ยคอนเซปต์คือว่าดีไซเนอร์เราเนี่ยดีไซเนอร์เราเนี่ยเราเลือกสีแดงเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีแดงพิเศษที่มีเทคโนโลยีในการพ่นแบบที่เฉพาะของมาสด้าสีแดงตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงที่มาสด้าดีไซเนอร์เนี่ยมองว่ามันจะช่วยนำเสนอชิ้นงานเขาใช้เขาชิ้นงานเลยนะว่าเขามองว่ารถเนี่ยคือศิลปะเขาบอกว่าชิ้นงานที่นำเสนอด้วยสีแดงเนี่ยมันจะเห็นเส้นสายพื้นผิวเคิร์ฟหรือว่าคอนทัวร์ลายอะไรต่างๆเนี่ยได้ออกมาได้ชัดเจนแน่นอนว่าเรามีทุกสีให้เลือกแต่สีแดงนี่คือสีที่เราพยายามที่จะเน้นให้มันขับดีไซน์ไอ้ชิ้นงานตรงนี้ได้ออกมาสวยมากสำหรับปีนี้ Mazda มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับทีครับแน่นอน Motor Expo นะครับก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษ 0% เริ่มต้น 0% นะครับฟรีประกันภัยชั้น1ของ Mazda หรือว่า Mazda Premium Insurance นะครับจะรับรองว่ารถของท่านจะได้ซ่อมโดยเฉพาะอู่ที่ได้รับรองมาตรฐานของ Mazda นะครับแล้วก็แพ็คเกจฟรีขั้นรักษาต่างๆหรือ MasterCare Warranty Free Maintenance สูงสุดถึง5ปีโอ้โห5ปีเลยอ่ะครับผมแล้วก็on top ของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเราจะมีตัว Bluetooth speaker Bose นะครั รบให้เป็นของพรีเมียร์สำหรับคนที่จองซื้อในงาน Motor Expo ครับแวะเวียนกันมา Mazda ครับคุณทีวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอยู่บูนี้แล้วก็ระลึกถึงอดีตนะครับผมเพราะรถคันแรกของพี่เนี่ยก็คือ BMW นั่นเอง BMX นะครับผมทุย BMW นี่แหละคันแรกที่เก็บตังค์ซื้อเองเลยก็คือ BMW Z4 ครับเพราะพี่เมย์ความผูกพันกับ BMW อ่ะเรามาลองดูนะครับว่าเซลล์ BMW เนี่ยน่ารักขนาดไหนจะแล้วจะแล้วคุณผู้ชมนั่นคือฮิปโปแครตในระบบนิเวศของมันครับผมสวัสดีครับสาวชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อหมวยค่ะหอมแปมค่ะหอมแปมนะคะนี่เป็นเพื่อนสนิทกันได้ป่ะคะครับผมโดนเพื่อนขโมยแดกหมดใช่ไหมคะเนี่ยบุ๋มใช่ไหมบุ๋มหมวยหมวยหมวยกับหอมแปมโอเควันนี้บูธ BMW ไฮไลท์ที่สุดคืออะไรครับหอมแปมเป็นตัว All New X5 ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นซีรีส์8พาไปดูได้หอมแปมนี่จะ X5 ก่อนครับผมX เนี่ยชอบไปเลยบอมบ์นำนำได้ดีค่ะนำอันนี้เป็นตัวเครื่อง 3,000 ค่ะเครื่องดีเซลแต่ราคายังไม่เปิดตัวนะคะราคาไม่หายไม่หายไม่กว่าบาทอย่าแดกใหม่พี่นะแซวแซวแซวทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับบอมแปมยังค่ะสเปคหนุ่มที่ชอบแบบไหนอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับรถหรอกเออนี่ขายของหน่อยขายของเขาเรียกว่าเทรนด์สมัยนี้เขาชอบแบบผู้หญิงแบบอวบอันอย่างเงี้ยมีเขาเรียกมีเคิร์ฟมีเว้าวกี่ซีซีกันเนี่ยถ้าเทียบกับรถก็คง 3,000 นะคะ 3,000 ซีซีใหญ่กว่าหัวกุ๊กนะผมธรรมดาชอบแบบไหนชอบแบบไหนก็ยังไงก็ได้ค่ะเป็นคนแบบน่ารักแล้วก็ตลกนิดนึงชอบแบบผู้ชายน่ารักแบบติดตลกใช่ไหมคะใช่ค่ะขบเคี้ยวมันเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นมวยชอบแบบไหนมวยชอบอะไรก็ชอบสเปคเข้าไปขาวๆจีนๆค่ะตีหิดตีหิดตีไหมอ๋อตีหิดไม่ชอบค่ะมันก็จะมันแบบนะเรากลับมาเรื่องรถกันแล้วกันนะครับผมช่วยเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวเรตติ้งขึ้นเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ถ้าอย่างตัวใหม่เนี่ยก็คือเป็นไฟฟ้าทั้งสองตัวนะคะอ๋อโหนี่ใหญ่มากนะครับบูทสเปซได้เยอะอันนี้เป็นคือเป็นไซส์ใหญ่เลยของตัว SUV ของเราถ้าเป็นถุงกอล์ฟนี่ได้2ถึง3ถุงเลยนะได้สบายพับเก้าอี้ได้อีกโอ้พาเด็กมาปู้ยี่ปู้ยำได้เลยนะนะไปเรื่องอื่นมาค่ะโอเคมีพื้นเพลิงนี้ก็จะเป็นยางอะไรขายเก่งกันเนี่ยแม่งยางอะไรแม่งยังขายเลยครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้อง
ปอมแปมแล้วก็ร้องมวยมากนะคะถ้าเกิดว่าว่างๆก็แวะเวียนมาทักทาย2เป็นเซลใช่ไหมคะใช่ค่ะ2เซลประจำ BMW ของเราได้นะคะบอกไหมบอกไหมหนุ่มๆหน่อยส่งจูบหน่อยปอมแปมส่งหน่อยปอมแปมแล้วเขินเขินเขินโหเขินอยู่เขินอยู่ thank you นะจ๊ะสาวๆดีค่ะตอนนี้ผมก็อยู่กับ General Manager ของ BMW นะครับพี่บีเวอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีเวอร์ผมไม่อยากบอกเลยว่าเจอรถคันแรกที่ผมเก็บตังค์ซื้อเนี่ยนะครับผมครับรถเบนซ์ครับผมรถ BMW เปลี่ยนใจได้รถ BMW ก็คันแรกที่ผมซื้อในชีวิตเลยด้วยตังค์ตัวเองก็คือ BMW Z4 นั่นเองอ๋อเหรอใช่เพราะฉะนั้นผมจะมีความผูกพันกับ BMW มากนะครับผมผมยังมีอยู่เลยนะยังมีอยู่ Z4 ครับพี่ Z4 ครับ Z4 ผมไปนานแล้วไปตามกลับมาได้นะยังได้ได้ทุกวันนี้ก็ดูอยู่ดูอยู่เพราะว่า Z4 ตัวใหม่กำลังออกสวยมากแต่ตอนนี้ที่ผมเล็งเห็นเนี่ยโอ้โหเปียวโยล่าเลยครับคุณผู้ชมครับผมนี่ก็คือ BMW M4 นั่นเองนะครับผมนี่คือเรียกว่าเป็นปีศาจมัจจุราชอยู่ภายใต้กระโปรงนี้นี่ตัวนี้นี่กี่แรงม้าครับพี่บิวเวอร์อันนี้431แรงม้าครับแล้วก็หยับทีนิดซุปเปอร์คาร์นี่ก็บี้กันไล่ๆเลยนะไม่มีทิ้งเลยนะใช่ครับยิ่งในสนามแข่งนี่ไม่ห่วงครับไม่ห่วงเลยพี่กินซุปเปอร์คาร์สบายๆครับคือวันก่อนไปขับกับแก๊งซุปเปอร์คาร์นี่แหละครับแล้วก็มี M4 คันนี้มาแม่งฉีกหน้ากูเลย กูอัดมาแม่ง200กว่า BMW แม่งฉีกหน้าโอ้โหแม่งอย่างเครียดเลยคือเรื่องของความรุนแรง performance เนี่ย Empower ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดของ BMW เลยไหมใช่ครับแล้วตัวนี้เนี่ยตกราคาเท่าไหร่ผมรู้มันต้องรุนแรงแน่นอนเบาๆสำหรับคุณเนี่ยบาเบาพี่8999เฮ้ย9ล้านยังมีทอนเบากว่าที่ผมคิดนะใช่ครับตอนแรกผมนึกว่าจะมีเหยียบ10นะครับผมตัวนี้สามารถที่จะมาจับจองในงานได้ไหมครับพี่ได้ครับแต่ว่ามีแค่คันเดียวนะคันเดียวเหรอตอนนี้ไม่ไปใช่ไหมเดี๋ยวเช็คให้สนใจยังอันนี้เป็นรุ่นพิเศษครับเพราะว่าเป็นรุ่นฉลองครบรอบ30ปีนะครับเป็นสีแมนดารินทูสีสะใจไหมค่ะสวยมากมันแบบว่ามันโดดเด่นมากสวยมากนอกเหนือจากซุปเปอร์คาร์คันนี้แล้วเนี่ยวันนี้ BMW เอาไฮไลท์อะไรมาบ้างพี่มีอีกเยอะแยะมากมายครับเริ่มจากพระเอกรุ่นใหญ่ครับซีรีส์8ครับครับสีเบอร์เซเบน่าบูอยู่ข้างบนตัวนี้ซีรีส์8แล้วใช่ครับดูสปอร์ตจังเลยอ่ะมันเกิดมาเพื่อเป็นรถแข่งครับแต่ว่ามันพร้อมที่จะกลายแปลงร่างเป็นGentleman Racer ครับโอ้หล่อมากหล่อมากหล่อมากสุดเหมือนกันครับเขาเดินไปดูหน่อยได้ไหมพี่ไปด้วยกันเลยครับซีรีส์8นี่เราแทบจะไม่เห็นมันมานานแล้วนะมันเหมือนกับเป็นรถในตำนานของ BMW ที่ออกมาแล้วก็เหมือนกับผม28ปีครับ28ปี28ปีครับหาย28ปีใช่ครับ28รุ่นแรกเนี่ยคือปี1989 My God นะครับโอ้ก็เป็นที่สุดของแจ้อีกคันนึงคือผมชอบเสน่ห์ของ BMW ตรงที่ว่ามันเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่ไม่ได้แบบว่า in your face เอ๊ะดูกูสิเขาจะมีความเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็น gentleman มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ sophistication ค่อนข้างที่จะสูงอะแต่ไม่ต้องห่วงเรื่อง performance คันนี้เนี่ยดูดันขนาดไหนพี่0ถึง103.7วินาทีครับ530แรงม้าครับ750เพราะฉะนั้นหายห่วงไม่ต้องห่วงเลยหายห่วงราคานะพี่ผมต้องขอถามนิดนึงอันนี้12ล้านอุ้ยยังได้อยู่นะ 999,000ได้อยู่นะผมว่าถ้าเป็นแบบซุปเปอร์คาร์ราคานี่ถือว่าแบบเจ๋งเลยทีเดียวใช่ครับนี่ก็ถือว่าสวยมากขอดูข้างขอดูข้างในนิดนึงนะพี่ได้ครับเดี๋ยวแง้มประตูให้ดูครับเบาะสีสวยมากครับเป็นเบาะหนังมารีโน่นะครับครับเขาจะเป็นสไตล์ของ BMW แล้วครับคอนโซลเรียบหรูนะครับทุกอย่างจะโชว์ความเรียบหรูมีความเป็นซุปเปอร์บรุษค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมสำหรับปีนี้ BMW มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับพี่บิวพิเศษที่สุดแล้วครับว่าปีนี้เรามี BSI นะครับเซอร์วิส10ปีครับรับมันตี5ปีใช้จนหายห่วงครับครับผมลูกเพิ่งเกิดเนี่ยลูกไปโรงเรียนแล้วครับครับผมโอ้นี่แจ๋มจริงครับขอให้พี่ช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมงานแล้วก็เดินชมรถสวยๆจากทาง BMW หน่อยครับได้ครับวันนี้เรามีหลายอย่างนะครับนอกจากรถอื่นมากมายเนี่ยทั้งหมดบนบูธนี้มีทั้งหมด22คันครับนะครับ22รุ่นด้วยกันถ้ายังไงแวะมาชมกันได้นะครับขอบคุณมากครับเออก่อนจากลาแล้วรถ22ครับพิตตี้พี่หายไปไหนหมดเนี่ยผมเดินเครียดหาไม่เจอแล้วตั้งแต่คนเลยมาเขาถึงไปหมดไงขนาดนั้นเลยนั่นเลยเหรอขอบคุณพี่ว่าวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเสียอะไร reputation กูไม่ดีขนาดนั้นใช่หรอโอ้ชูบิชิวันนี้นะครับผมมาแต่ลานลืมมารถมาครับผม
นี่เตะฟุตซอลเลยนะลานกว้างมากทางบ้านครับถ้าพูดถึงแบรนด์รถยนต์เบอร์หนึ่งยอดขายเบอร์หนึ่งของโลกเลยไม่ต้องคิดไปไหนไกลครับที่นี่เลยโตโยต้าครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ผู้ใหญ่ใจดีประจำโตโยต้านะครับพี่อุ้งโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวปีนี้เปิดตัวอลังการมากนะครับพระเอกของงานตัวนี้เลยมันคือตัวอะไรครับพี่อุ้งโรจน์ครับเป็นCamryโฉมใหม่ล่าสุดครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวเป็นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับให้กับสาธารณชนนี่คือครั้งแรกแล้วก็จริงๆแล้วเปิดตัวก่อนหน้านี้ก็คือช่วงปลายเดือนออกตุเบอร์ใช่ไหมครับเราเปิดปลายเดือนใช่ครับใช่ไหมฮะปลายเดือนออกตุเบอร์แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเปิดให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูเฉยๆแต่ว่าสาธารณชนนี่คือครั้งแรกเลยที่คนทั่วไปจะได้เห็นใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าเป็นการเปิดนอกจากเปิดที่โชว์รูมในช่วงครับดาหลังจากการแถลงข่าวด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่เอาจริงๆผมว่ามันต้องเป็นรถยอดนิยมที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งที่บ้านผมอยู่3คันครับผมแคมรี่เนี่ยคือมีเยอะซื้อทุกรุ่นซื้อทุกเจนตัวนี้มีความพิเศษยังไงครับพี่รุ่งโรจน์ครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยครับครับเราใช้ตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันที่10นะครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีช่วงล่างใหม่แพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า TNGA นะครับตัวนี้เองจะทำให้การขับขี่เนี่ยลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลงนะครับทำใหเข้าโค้งอะไรดีมากขับมันขึ้นครับกับแบบฟันทูไดมากขึ้นครับผมราคาเปิดเท่าไหร่ครับสำหรับเจ้า Camry ตัวใหม่นี้รุ่นท็อปนะฮะก็อยู่ที่ล้านเจ็ดได้อยู่นะเบาๆนะก็ได้อยู่ครับครับผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้โดดไปไหนไกลเลยก็คือเจเนอเรชั่น Camry ก็จะคือเป็นผมว่ารถสลูนที่ราคากับคุณภาพเนี่ยลงตัวที่สุดแล้วนะครับต้องครับคุ้มค่ามากนอกเหนือจาก Camry ตัวนี้แล้วผมได้ข่าวว่ามันมีอีกตัวหนึ่งมีความน่าสนใจมากหลายคนให้ความสนใจก็คือเป็น Toyota ที่ไปครอสกันกับ Adidas ด้วยเหรอครับครับเรามีโคแบรนดิ้งกับทาง Adidas ครับผมเราเป็นรุ่นของ CSR นะครับครับโคแบรนดิ้งก็คือเราออกแบบในลักษณะที่เขาเรียกว่า Disrupt to Create นะครับคือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับให้เหมาะสมกับการไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งออกมาใช้ชีวิตมีฟลายเนี่ยมากขึ้นแล้วได้ข่าวว่าชุดแต่งนี่คือเราสามารถคัสตอมไมซ์เองสั่งทำเองได้เป็นชุดแต่งของทาง Adidas เหรอครับจริงๆเป็นแค่ดีไซน์ครับเราเป็นดีไซน์เพื่อที่จะ create สร้างความต้องการของลูกค้าใหม่ๆนะครับครับก็ลูกค้าสามารถจะไปเทเลเมดด้วยตัวเขาเองได้เทเลเมดกันได้เลยนะฮะได้ไปแต่งเองนะครับสำหรับปีนี้นี่ Toyota มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับพี่บุ้งรอครับลูกค้าที่จองรถในงานนะครับวันนี้พิเศษสุดจริงๆเรามีโปรโมชั่นที่เพียบพร้อมจริงๆนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับรวมทั้งผู้แทนจำหน่ายที่เข้ามาร่วมงานก็มีโปรโมชั่นแบบจัดเต็มเหมือนกันครับผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวไฮลักดีโวถ้าจองในงานนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะลุ้นรถไฮลักดีโวที่เป็น Executive Race Charity ซึ่งเรามาจัดแสดงโชว์ด้วยนะครับเป็นรถที่ท่านประธานบริษัทมีความมั่นใจแล้วก็ใช้ในการแข่งขันเร็วๆนี้ด้วยครับวันนี้ลูกค้าที่จองไฮลักดีโวมีสิทธิ์ที่จะจับฉลากลุ้นคันนี้ไปเลยแจกฟรีอีก1คัน1คันครับซื้อ1อาแถม1ด้วยถูกต้องครับเฉพาะช่วงในพรีเวียงานเท่านั้นใช่ไหมครับเฉพาะช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่ครับโอเควันที่10ธันวาคมนี่งั้นก็ต้องรีบมานะครับที่เลย Toyota Motor Expo พี่รุ่งโรจน์วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับหน้าพี่ชายคนนี้นะครับคุณหน้าคุณตากันอยู่นี่คือบอสใหญ่ทั้ง Isuzu นั่นเองพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้บูธยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้วเช่นเคยนะครับสปีนี้ Isuzu มีไฮไลท์อะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับพี่ไฮไลท์เริ่มต้นตั้งแต่ที่แล้วครับมีการแนะนำในส่วนของรถยนต์2รุ่นรุ่นแรกก็คือคันขวามือครับก็คือ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Trail นะครับคันที่2เป็น Isuzu รถขับเคลื่อน4ล้อครับใช้ชื่อว่า V-Cross Max 4x4 ตัวไหนครับพี่อยู่ด้านหน้าสุดครับไปเดินชมกันหน่อยไหมพี่เดินไปคุยไปนะพี่ถามตรงเลยพี่แต่คันนี้นะครับคันนี้ก่อนเลยนะที่เราพยายามเน้นก็คือว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะนิยมชมชอบกับความเป็นรถแบบ2ตอนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยต่างๆมากมายเป็นรถที่ตอบโจทย์แบบครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนครับเป็นรถที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้บอกถึงบุคลิกชัดเจนนั่นคือสิ่งที่เราใช้คำว่า stealth black package จุดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีรถยนต์สองสีสีขาวมุกกับสีดำ
สิ่งที่เราพยายามเติมเข้าไปคือชุดที่เป็นสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับใช้ความเป็นสีดำๆตัดเลยนะครับครับจุดที่2ก็คือในส่วนที่เป็นกระจังหน้าครับแล้วก็ชุดแต่งต่างๆรอบคันล้ออลอยดีไซน์ใหม่แต่เป็นตัวแบล็คแพ็คเกจดูแบบว่ามีความสปอร์ตมากเยอะเลยนะจากรุ่นเก่านะมีความสปอร์ตดุดันทุกองศาที่เกิดขึ้นโอ้โหครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะใช่ครับจุดต่อไปคือพอเน้นตรงจุดนี้แล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่มักจะชอบบอกว่าข้างในต้องดูหรูหราดูหน่อยได้ไหมข้างในได้ไหมได้ครับเรียนเชิญครับมารถกระบะเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่รถใช้งานเหมือนสมัยก่อนเลยนะมันเป็นรถที่เป็นฟูลไลฟ์สไตล์ใช่ครับสามารถที่จะใช้เป็นรถครอบครัวใช้สำหรับการลุยสถานการณ์ทางการเมืองเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆอ่ะโอ้ข้างในนี่แบบว่าเจ๋งนะต้องชัดเจนนะครับก็คือ1เราใช้ความเป็นทูโทนครับความเป็นทูโทนเนี่ยได้ทั้งความหรูได้ทั้งความสปอร์ตอันที่2คือเราต้องมีคำว่าซิมโบลิกของมันก็คือเซลฟ์ครับในขณะเดียวกันลูกค้าบอกว่าเบาะนั่งปรับไฟฟ้าต้องมีนี่ปรับไฟฟ้าเลยเหรอใช่ครับก็เป็นเล่นนะพี่แอร์ออโต้โอ้โหแล้วสิ่งสำคัญครับก็คือว่าเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราอาจจะบอกว่านี่คือสิ่งจำเป็นแบบนึงก็คือชุดเครื่องเล่นที่เป็นจอ LCD ครับดูหนังฟังเพลงได้หมดต่อเชื่อมกับสมาร์ทโฟนต่างๆได้ครบหมดแล้วก็เป็น built-in navigator ครบหมดครับตอนนี้อีซูซูเอามาใส่เข้าไปในอยากกระซิบว่าคันนี้ 999,000 บาทถ้าเทียบในตลาดด้วยกันทั่วทั่วไปเป็นล้านอันนี้คือ999เรียกว่าเอื้อมถึงราคาจับต้องได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะครับโอ้โหสำคัญที่สุดคืองี้ครับเราใช้เทคโนโลยีเหมือนกับรถยนต์แพงๆเช่นไฟหน้าที่เป็นแบบไบ LED นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแล้วเนี่ยไฟหน้าจะเป็นลักษณะของตัว Daytime Running Lightไฟจะส่องสว่างเวลากลางวันสตาร์ทติดปุ๊บขึ้นมาทันทีรอเลยเห็นได้อยู่เหมือนพอเราเปิดไฟรีเสร็จปุ๊บเขาก็จะดีมไฟลงให้เป็นไฟกลางคืนไฟต่ำไฟสูงเป็นหลอด LED นั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามองว่าเทคโนโลยีสำคัญครับอ่ะเรามาดูข้างหน้าหน่อยไหมครับพี่ครับข้างหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อที่ลูกค้านิยมชมชอบครับก็หมายความว่ารถขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยต้องแต่งครับต้องแต่งแล้วก็ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะครับคันนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าเหนือสุดของมันก็คือ V Cross แสดงความเป็นขับเคลื่อนสี่ล้ออันนี้ก็เลยใช้ชื่อว่า V Cross Max 4x4 Max 4x4 หมายความว่าเราทำให้ภายนอกรถยนต์เนี่ยมีความแตกต่างชัดเจนจากรถทั่วไปครับภายในเช่นกันโดยที่เริ่มต้นจากข้างหน้าครับดีทรงดีไซน์เนี่ยสมัยนี้มันสำคัญมากสี่รถมาจากจุดแรกที่ลูกค้ามองว่านี่คือตัวที่ผลักดันให้มีพลังนะครับจุดต่อไปคือชุดแต่งต่างครับเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดเขาจะใส่ตัวที่เป็นตัวที่เสริมกันชนหน้าแม้แต่กระจังหน้าใช้โทนสีอะไรครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับมันต้องมีความดุมีความหล่อเข้ามาในตัวแล้วก็เติมในส่วนของเทคโนโลยีเข้าไปด้วยนี่คือจุดที่เราเติมเข้าไปทั้งหมดแล้วก็ชุดแม้แต่ด้านหลังที่เป็นไลฟ์สไตล์การใช้รถยนต์เนี่ยต้องตอบโจทย์ลูกค้านั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าชุดยูทิลิตี้หลังเนี่ยเราสามารถที่จะไปตอบพวกกับอะไรได้บ้างเป็นไปตามกิจกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เอาไว้ลุยไว้เท่ครับผมสมัยก่อนถ้าเกิดพูดถึงอีซูซูเนี่ยผมนึกถึงเรื่องfunctionality มาเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือเรื่องของฟังก์ชันแต่สมัยนี้เนี่ยเรื่องของดีไซน์ผมว่ามันเบียดกันมากับฟังก์ชันได้ทั้งฟังก์ชันและได้ทั้งความหล่อด้วยก็คือ utility เนี่ยต้องตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็มองว่าลูกค้าเนี่ยไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้เขาใช้อะไรบ้างรถยนต์ต้องตอบโจทย์ครบแล้วก็สิ่งสำคัญคือในเมื่อ scale เนี่ยออกแบบรถแบบนั้นแล้ว V Cross Max 4x4 เนี่ยข้างในใช้เบาะนั่งสีทูโทนเช่นกันเทาดำตัดกับน้ำตาลแล้วก็ตัวแผงคอนโซลนะครับก็คือใช้ลักษณะสีน้ำตาลเข้มเป็นตัวตัดแล้วก็บอกนี่คือความเป็นชุดของ Max 4x4 หล่อทั้งข้างนอกหล่อทั้งภายในทีนี้สำคัญครับถ้าเรามองจากที่กระจกสองหลังอาจจะมองดูผิวเผินนะครับแต่จริงแล้วนี่คือครั้งแรกของวงการปิกอัพบ้านเราครับเขาใส่ตัวกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติอ๋อเหรอเป็นเดนไนมิเรอร์มันจะมีตัวตาเล็กๆครับเพื่อวัดแสงถ้าข้างนอกสว่างมากกระจกก็เป็นแบบปกติแต่พอเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะต้องลดแสงที่สะท้อนจากการที่คันข้างหลังเปิดไฟแรงๆเข้ามามันก็จะตัดแสงออกไปและในขณะเดียวกันครับมีกล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้าไว้ด้วยนี่คือติดมาโดยอัตโนมัติใช่ครับติดมาจากโรงงานติดมากระจายกระจกขึ้นใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะบันทึกได้ทันทีครับโอ้สุดยอดมากก็คือความจุ32กิกนั่นคือหมายว่าครบหมดใช้รถได้อย่างปลอดภัยมั่นใจแล้วก็เป็นรถที่ตรงตามไลฟ์สไตล์ลูกค้าผมไม่น่าเชื่อเรียกว่ามาไกลมากนะครับสุขของเราปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษหน่อยไหมครับก็อยากจะเน้นอย่างนี้ครับว่าภาพในอดีตรถอีซูเป็นรถที่เป็นรถหมายเลขหนึ่งเป็นรถที่ขายดีเป็นรถที่คุณภาพสูงลูกค้ามักจะคิดว่ารถเราเนี่ยซื้อราคาค่อนข้างสูงแต่จริงๆแล้วราคาอย่างที่เรียนไปคือราคาถูกมากยกตัวอย่างที่บอกแล้วครับเทลเนี่ยไม่ถึงล้านบาทมิวเอ็กซ์เริ่มต้นล้าน99,000บาทในขณะที่พีพีด้วยกันเนี่ยล้าน3ล้าน4เป็นต้นไปแล้วในขณะเดียวกันครับรถรุ่นใหม่เนี่ยเราพยายามทำแพ็กเกจทำแคมเปญในช่วงของ Model Expo Motor Show ว่าถ้าซื้อรถซื้อง่ายครับอย่างเช่นถ้าเราดาวเยอะใช่ไหมครับเราก็ผ่อนสบายๆ บริษัทเองมีบริษัทลีสซิ่งอยู่ในเครือใช้ชื่อว่าเครือเครดิตสุลีสซิ่งครับเขาก็จะมาคำนวณและวางแผนให้เขาว่าการที่ซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยลูกค้ามีเป้าหมายอย่างไรจะดาวเยอะจะดาวน้อยแล้วก็เลือกดอกเบี้ยได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนนั่นเองนะครับผมเราใช้ซื้อง่ายครับครับถูกและดีไม่ได้มีแค่ในฟู้ดแลนด์ครับผมมาจากไหนวะพี่วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ
สวยหรูนะครับออดี้ของเรา A5 ขาวและเนียนมากจริงๆคันนี้ลืมตัวขาวและเนียนมากจริงๆคันนี้มีสะดุ้งแม่งมีงี้ด้วยมีช็อตนะครับผมเฮ้ยแปลกนะคือวันนี้พี่มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็จะเห็นหลายๆค่ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นแต่งตัวมีความเซ็กซี่หน่อยนะครับผมกระโปรงก็จะผ่ามาถึงตะแคร้แม่ใส่ได้ใช่ไหมคะคอแม่งก็ผ่าถึงสะดือแต่ทำไมวันนี้ออดี้มาเนี่ยแบบเรียบหรูการ์ดินเนอร์มันจะแบบไปดูโอเปร่าอะไรเงี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์อะไรคะเนี่ยเพราะว่าแบรนด์ของเราเป็นไฮเอ็นด์ก็อยากจะให้ดูว่าเราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะจะให้แพงเหมือนรถค่ะโอ้เหมือนดาบแบรนด์อื่นเลยเนี่ยมันดาบอะไรกันเลยแต่ในความเรียบหรูก็ยังมีโชว์ร่องนมอยู่หน่อยนึงนะครับผมไฮไลท์วันนี้มีอะไรบ้างครับโอเคผิดกูถามผิดคนเมื่อกี้มาอย่างนี้เลยนะแล้วก็กูให้มึงดีกว่าไฮไลท์ของเราเป็นอะไรครับไฮไลท์ตอนนี้ค่ะเป็น Audi A6 Avant ค่ะเพิ่งเปิดตัวใหม่เลยค่ะพาไปดูหน่อยนะครับอยู่ข้างหน้าตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมเชิญครับเชิญสาวๆนำนะครับผมA6 นี่มีความพิเศษไงบ้างครับนั่นไงล่ะพิเศษไงบ้างคะชอบมากเลยเวลาถามพวกแล้วทุกคนนั่นก็ผิดคนไหนครับเป็นรถครอบครัวสมาร์ทสปอร์ตค่ะโอเคโอเครถครอบครัวยุคใหม่ของ Audi ค่ะโอเคโอเคนี่คือเพิ่งจะเปิดตัวครั้งแรกปี2018แล้วใช่ค่ะไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ LD Center Thailand คันนี้นี่ตกอยู่ราคาเท่าไหร่ครับ4,990,000 4,900,000นะโอ้ก็คือว่าราคาก็ยังดุอยู่นะคันนั้นล้านกว่าบาทเองเหรอเข้าไปชมได้ค่ะรูหราสปอร์ตไปดู R8 ชอบดูอย่างนี้เดี๋ยวดู R8 ผมไม่ใช่ Family Man ครับเลย R8 นี่คือแบบชอบถูกใจมานานแล้วว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังเรื่อง Iron Man แล้วก็เป็นรถที่อยู่คู่กับโทนี่สตาร์คเลยว่าเป็นไอดอลของพี่เลยนะครับผมทุกวันนี้เนี่ยเห็นทุกทียังคันอยู่เลยแต่พอเดินเฉียวมาปุ๊บเห็นป้ายราคาความคันก็จะหายไป19,000,000 บาทนะครับผมแต่มันหล่อจริงเท่จริงและแรงจริงๆนะครับสาวๆทุกวันนี้เนี่ยทำไมถึงได้ชอบซุปเปอร์คาร์กันขึ้นก็ลำบากนั่งก็ไม่สบายมันอยู่ใกล้ชิดกันไงคะอ๋อมันแบบเนื้อแนบไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่งเลยล่ะฟีโน่อะไรเงี้ยแนบเนื้อเลยนั่งหน้าด้วยแต่ก่อนชอบนั่งหน้าชอบนั่งหน้าเบ็ดเอียดเบ็ดเอียดวันนี้ก็ขอบคุณสาวๆมากแบบช่วยเชิญชวนหนุ่มๆมาเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็เข้ามาเจอกับสาวๆที่น่ารักที่ออดี้นะครับอ้าวใครจะเป็นคนชวนครับขอบคุณครับได้ค่ะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่10ค่ะก็สามารถเข้ามาหาพวกเราได้ที่งาน Motor Expo 2018นี้นะคะที่บูธออดี้ค่ะขอบคุณครับสาวๆขอบคุณค่ะแล้วเราก็เดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจคนไทยนะครับแบรนด์ไทยไทยรุ่งนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแจมและคุณแก้วใจสวัสดีครับคุณแจมครับสวัสดีครับคุณแก้วใจครับคือจริงๆแล้วนะผมชอบแบรนด์นี้มากเลยมันจะมีความแบบความบึกบึนความอเมริกันแต่ว่าทุกอย่างมันคือรถของไทยหมดเลยครับครับคือบอดี้เนี่ยเราใช้ทีมคนไทยของเรานะครับได้ผลิตขึ้นมาเลยส่วนแชสซิสกับเอนจินเนี่ยเราใช้ของรถที่ผลิตในเมืองไทยคือแชสซีของรถเตือนนะครับผมก็บอดี้เนี่ยเราออกแบบใหม่ทั้งหมดคือจริงๆไทยรุ่งเราทำรถอเนกประสงค์7ที่นั่งมาเนี่ย30-40ปีเราตั้งมา50ปีแล้ว50ปีแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดรถครอบครัวทั่วไปนะฮะแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนมาจับตลาดที่เป็นนิชมาร์เก็ตมากขึ้นนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่ต้องการใช้รถเฉพาะทางพิเศษนะฮะก็อาจจะเป็นรถตรวจการรถทหารสายลุยใช่ไหมแบบนี้ครับครับนี่สายลุยค่ะนี่สายลุยต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับถ้าจะดูดีไซน์เนี่ยเอกลักษณ์โดดเด่นแน่นอนครับใช่นะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่เหมือนใครถ้าใครแบบพยายามอยากจะหารถอะไรที่ลุยนะใช้สบายไปได้ทุกที่เนี่ยตอนผมก็เพิ่งรู้ว่าจริงแล้วคือใช้พวกเครื่องหรือว่าแชสซีอะไรของโตโยต้าเหรอครับโตโยต้าเมืองไทยครับคือข้อดีของมันคือมันจะเซอร์วิสง่ายความเสถียรทุกอย่างนี่คือของโตโยต้าเลยคือมั่นใจได้เลยว่าโอเคเวลามีปัญหาเนี่ยซ่อมเซอร์วิสได้ใช่ไหมอะไรง่ายอันนี้บริการได้ทั่วประเทศอันนี้เพิ่งรู้และอุ่นใจด้วยเพราะว่าแน่นอนคือถ้าเกิดเราได้ยินคำว่าโตโยต้าปุ๊บเรามีความมั่นใจแล้วก็เป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งของโลกถูกไหมครับผมแล้ววันนี้ไทยรุ่งมาเนี่ยได้ข่าวว่า
เรามีชิ้นโบแดงยังไม่ได้เปิดตัวเลยแต่ว่าจะขอแบบว่าอันแพ็กเกจจิ้งโชว์ให้กับบ็อกซ่าเรซซิ่งครั้งแรกก่อนได้ไหมครับผมได้ครับยินดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอให้พี่ๆเปิดโชว์หน่อยครับผมหกโชว์หน่อยมันดูใหญ่มากต้องขอด้วยใช้คำนี้นะครับพี่แก้วใจเค้ครับผมเค้ชิบหายเลยโหนี่มันเหมือนกับไปออกรบที่ไหนครับเนี่ยนี่เป็นเอดิชั่นพิเศษที่เราอยากจะทำให้มันแบบเต็มจริงๆนะครับคือรถเราเนี่ยคาแรคเตอร์โดยทรงเนี่ยมันดูอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่เคยทำให้มันสุดของมันจริงเราเลยมาลองทำเป็นเรียกเป็นเอ็กซ์ตรีมเอดิชั่นเอาให้มันเต็มให้มันสุดๆไปเลยนะครับก็ทำติดอุปกรณ์พิเศษโรบาอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ช่วงล่างอะไรแล้วก็ปรับใช้ใหม่นะครับให้มันเป็นออฟโรดให้ลุยเต็มที่เลยโอ้นี่เหมือนกับรถที่ผมเคยไปซาฟารีที่เคนยาครับผมกันช้างกันกระทิงแล้วข้างในนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับจริงๆถ้ามันเป็นแบบลุยๆแบบ Paris Dakar อะไรอย่างเงี้ยใช่ไฮโซมากเลยนะลุยเลยครับ Paris Dakar นะครับผมข้างในนี้ก็คือเจ๋งมากดูเป็นแนวแบบทูโทนเบาะดำตะเข็บส้มมีความสปอร์ตนะครับขออนุญาตดูมุมนี้นะครับโอ้ยเท่จริงๆแล้วคันนี้นี่คือตั้งอยู่เปิดมาที่ราคาเท่าไหร่ครับคือจริงคันนี้ครับเราใส่ full option เลยนะครับคือถ้าเอาอย่างเงี้ยขับกลับบ้านเลยเนี่ย2ล้านไม่ full option เนี่ยประมาณล้านห้าประมาณล้านห้าโอ้ราคาบอกว่าเข้าถึงจริงครับเลยครับเข้าถึงแล้วโดดเด่นกว่าโอเคยังไงวันนี้มาที่ไทยรุ่งเนี่ยมีของเจ๋งๆราคาดีเยอะนะครับถูกและดีไม่ได้มีแค่ในฟู้ดแลนด์นะครับผมย้ายคุณแจนเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดแวะมาเอ็กซ์โปต้องแวะมาที่ไทยรุ่งนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแบรนด์คนไทยนะครับรถไทยก็ใครที่แวะมางานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็ฝากเยี่ยมเยียนบูธไทยรุ่งของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆครับคุณนะครับสวัสดีครับคุณนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดซุปเปอร์คาร์นะครับผมต้องบอกว่าที่หนึ่งในใจที่หนึ่งของแจ้ Lamborghini Thailand และผมก็อยู่กับ CEO คุณนัทสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือ Lamborghini Thailand ได้ข่าวว่าล่าสุดเพิ่งจะเปลี่ยนมือมาเป็น Official Dealer ใช่ไหมครับผมใช่ครับได้เท่าไหร่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราเปิดตัววันที่2กรกฎาคมครับครับผมครับปีนี้ Motor Expo มีอะไรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านมาครับครับสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับที่ทุกคนทั่วโลกรอก็คือ Lamborghini Urus นะครับที่เป็นซุปเปอร์ SUV SUV ที่เร็วที่สุดในโลกครับขออนุญาตไปชมหน่อยนะครับผมครับเห็นแต่ใน Instagram ไม่คิดว่ามาเมืองไทยแล้วครับผมเชิญ Urus คือคันนี้เลย Urus คันนี้นี่คือคันแรกในเมืองไทยเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นการเปิดตัว Urus ครั้งแรกในเมืองไทยครับความพิเศษของ Urus คืออะไรนอกเหนือจากสปีดและความรวดเร็วครับต้องบอกว่าในเรื่องของการดีไซน์นะครับ Urus เนี่ยเป็นการเอา DNA ของทั้ง Aventador แล้วก็ Huracan เนี่ยจุดเด่นของเขามารวมกันรวมถึงการปรับให้เข้ากับรถขับ4ล้อแล้วก็ขับสบายนะฮะเครื่องเนี่ย V8 4000cc 650แรงม้าครับ650แรงม้าเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ทอร์คนะฮะ850นิวตันเมตรที่ 2,500 รอบครับเรียกว่าเหยียบทีนี่แตกคารุดครับคุณผู้ชมครับผมน่าจะแรงกว่ารถผมอีกนะของผม570เองมั้งครับ650ครับผมอายไปเลยครับผมโดน SUV ฉีกครับผมข้างในแล้วก็ดีไซน์เนี่ยผมดูแล้วมันจะคงคาแรคเตอร์ของ Lamborghini ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งเหลี่ยมทั้งแองเกิลส่วนไฟก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมๆคอนโซลข้างในนี่ก็จะคล้ายๆกับ Aventador ใช่มั้ยครับผมใช่ครับจะมีความโมเดิร์นครับโดยที่หน้าจอนะครับจะเป็นทัชสกรีนนะฮะแต่ว่าข้างในยังคงความเหมือนที่ทางคุณภูมิได้บอกนะครับเป็นเหลี่ยมเรา Lamborghini เนี่ยเขาใช้ว่าเป็นเฮกซากอนตัวเฮกซากอนแม้กระทั่งลำโพง VNO นะครับก็ยังใช้เป็นลายฉลุของตัวเหมือนเป็นลายคาร์บอนครับลำโพงนี่ยังใช้ VNO เลยครับผมครับตัวนี้มันเป็นสแตนดาร์ดของรถนะครับลำโพง VNO Bang & Olufsen หรือ BMO เนี่ยต้องบอกนะครับเป็นเครื่องเสียงที่ราคาแพงมากๆแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของโลกนี่เหมือนกันก็เพิ่งทราบนะครับว่าเป็นสแตนดาร์ดของทาง Lamborghini ใช่ครับสำหรับรถคันนี้เป็นสแตนดาร์ดครับขออนุญาตใช้คำว่าเท่ครับผมคันนี้นี่
มาราคานี้ตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับครับราคาเปิดตัวอยู่ที่23,420,000 บาทครับโดยมาพร้อมกับวารันตี5ปีและแมนเทนแนนซ์5ปีนะครับตอนนี้ถ้าเกิด waiting list นี่ใช้เวลานานขนาดไหนครับในเมืองไทยเราถือว่าโชคดีมากครับคุณภูมิเพราะถ้าเป็นที่อังกฤษหรือที่ญี่ปุ่นนะครับได้รถเดือนมิถุนาครับ2020โอ้โหถ้าเมืองไทยตอนนี้ได้รับรถกรกฎาคม2019ครับเร็วกว่าอังกฤษอีกแล้วครับผมเร็วกว่าอังกฤษและญี่ปุ่นครับไม่น่าเชื่ออยากให้คุณนัทช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมงานแล้วก็มาเชิญชวนอูรุสคันนี้หน่อยครับครับก็ต้องบอกว่างาน Motor Expo นะครับเป็นงานสุดท้ายของปีแล้วนะครับเป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสได้มาชมรถใหม่ๆรวมถึงโปรโมชั่นดีๆทุกๆแบรนด์นะครับแล้วก็สำหรับ Lamborghini ก็เป็นครั้งแรกที่ท่านจะได้สัมผัสกับอูรุสนะครับตัวเป็นๆเลยนะครับมาสามารถเข้ามาดูมาจับมาเล่นในตัวรถได้ตลอดนะครับก็ขอเชิญทุกท่านมาชมครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนะครับสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดทีมกองแสงต้องรู้ถึงไฮคู่จัดให้เลยคุณนัทสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ก็น่าจะเป็นฟิล์มกองแสงที่ถือว่าเป็นท็อปที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับไฮคู่ปีนี้มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปมีอะไรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้หนังหน้าเริ่มกร้านแดดเผาหน้าหน้าดำครับผมก็สำหรับไฮไลท์ในงานปีนี้นะครับก็จะเป็นฟิล์มไฮคู่ยูวีแคร์ครับซึ่งเป็นฟิล์มพรีเมียมเซรามิกของทางไฮคู่นะครับซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชันที่ดีกว่าฟิล์มในท้องตลาดก็คือมีฟังก์ชันในเรื่องการตัว UV 400ได้ 100% แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องกันบลูไลท์คัทครับอะไรคือมาดูผมมาขอดูหน่อยนะครับอะไรคือ UV 400แล้วก็บลูไลท์คัทครับถ้าเกิดเราลองสังเกตฟิล์มในท้องตลาดนะครับตัว UV เนี่ยส่วนใหญ่สเปคก็จะกันได้ 99% 99.5 อะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยสินค้าตัวเนี้ยครับสามารถกัน UV ได้ครบ 100% คือครบช่วงเลยก็คือกันส่วนที่มันมีความเข้มข้นมากที่สุดครับครับแล้วก็ส่วนเรื่องบลูไลท์คัทเนี่ยเราก็จะกันในเรื่องวุ้นในตาเสื่อมเรื่องเกี่ยวกับประสาทดวงตามากกว่าก็คือนี่คือแทบจะเป็นตัวเดียวเลยใช่ไหมครับที่ได้ 100% จริงใช่ครับถ้าเกิดว่าติดฟิล์มของไฮคูหน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้ามึงสึกทะลึ่งไม่ติดหน้าตามึงจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการวิจัยที่ใช้ได้เอาละครับมาลองดูนะครับว่าข้างในนี้มืดสนิทจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าครับคนละเรื่องเลยถ้าเกิดแปลว่าเป็นแดดไทยที่แบบว่าแรงปริ๊ดปรี๊ดจริงๆเนี่ยสบายเลยเข้าไปได้แบบหลับเลยพาเด็กขับรถตามทองหล่อชาวบ้านเห็นไม่เป็นไรเลยนะครับมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับสำหรับช่วง Motor Expo 2018ครั้งนี้นะครับติดตั้งรอบคันก็มีโปรโมชั่นลดทันที40%โอ้แล้วก็ยังได้ของพรีเมียมเล็กๆน้อยๆอีกกลับบ้านนะครับโอ้โหลด 40% นี่มันมหาศาลมากครับใช่แม่งกับครึ่งราคานะครับผมเพราะงั้นก็รีบแวะมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณนัทเชิญชวนหน่อยก็แล้วกันสำหรับทางบ้านให้มาเจอที่ไฮคูครับครับผมก็สำหรับงาน Motor Expo ในปีนี้นะครับทางเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็มารับส่วนลดโปรโมชั่น 40% ในงานครับนึกถึงฟิล์มกองแสงนึกถึงไฮคูเราครับขอบคุณครับพี่ตี้ไปไหนพี่ตี้ไปไหนยังไม่มาวันนี้มาที่บูธที่ไรสวัสดีครับบอกเลยครับว่าโอ้ my god ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับภายในของเราจัดงานใหญ่นานแน่นนานเต็มให้ตลอดเวลาเท่โทษนะครับผมข้างหลังนี่กับนี่อะไร CC สูงครับผมเนี่ยแน่นอนรถต้องเป็นเราค่ะรวมแล้วน่าจะมีประมาณ 4,000 CC นะครับคู่นี้สวัสดีน้องนะครับชื่ออะไรกันบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจเน็ตค่ะสวัสดีค่ะชื่อติวเตอร์ค่ะมีการบิ๊กก่อนหน้างานนะครับว่าอย่าถามเจเน็ตมากวันนี้เพราะเจเน็ตลืมสมองไว้ที่ห้องนะครับผมเอาละวันนี้พายโอเนียมีอะไรเด็ดๆมาฝากสำหรับคุณผู้ชมของ Mazda Racing บ้างครับค่ะก็จะมีเป็นการเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นจอนะคะติดรถยนต์ส่วนจะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยบอกเลยว่าต้องติดตามจะได้แวะมาที่บูธเราเยอะๆบอกได้เลยครับเรื่องของเรื่องคือแม่งจำไม่ได้ครับผมรุ่นอะไรมันหลายรุ่นมันเยอะมากมันเยอะแต่ว่าเรามีแบรนด์แอมสาวสวยนะที่จะมาคอยแบบว่าแนะนำให้ด้วยว่าแบบเฮ้ยวิธีใช้มันใช้ยังไงพี่คะมันต้องสไลด์ตรงนี้มันกดตรงนี้กดตรงนี้เลยเหรอใช่รู้ไหมว่าทำไมทุกปีพี่ต้องใส่แว่นตานี้มางานเพราะเวลาเรามองกล้องเนี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วคือ
โอ้ my god แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่พี่มาเนี่ยพี่อยากจะถามว่าน้องๆเวลาขับรถทุกวันเนี่ยใช้เวลาอยู่บนท้องถนนกันสักกี่ชั่วโมงจะเน้นก่อนเลยนะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแบบคุณน้องคะก็นานหน่อยค่ะบางวันก็มีเป็นชั่วโมงนะคะก็เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมใช่เบื่อไหมเวลารถติดอยู่บนท้องถนนเบื่อมากเพราะว่าไม่ชอบอยู่แบบทำเฉยๆอะค่ะเน่เดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนลูกค้านั่งเพ่งกดอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องทีพี่จะแนะนำแอปนี้นะครับแอปนี้สุดยอดมากเลยนี่ครับผมเนี่ยสุดยอดไหมครับอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเฮ้ยผิดครับท่านเองนะผมกดผิดอยู่เรื่อยเลยไอออนโกนะครับแอปพลิเคชันไอออนโกนี่เคยได้ยินไหมครับผมมันดีมากตรงที่ว่ามันสามารถที่จะทำให้เราขับรถอย่างปลอดภัยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกวันที่ขับรถบนท้องถนนถ้าเกิดขับรถความเร็วไม่เกินเนี่ยนะครับเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยและคะแนนเนี่ยเราไปแลกเป็นกิฟต์เซตกิฟต์บัลเชอร์เครื่องดื่มฟรีอาหารเลยใช่นี่ใกล้จะชนแล้วนะเมื่อกี้มือไปปัดปาดมันจะเฉียดนิดนึงอ่ะมันปัดปาดลองดูไหมครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไหมชื่นใจเลยโกชื่นใจยิ่งเก็บสมองไว้ที่ห้องด้วยวันนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูง่ายๆกันเลยกันนะครับผมก็คือสมมติว่าทุกวันเนี่ยพี่ขออนุญาตมาตรงนี้นะครับผมได้ทุกวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาบนรถนะครับก็แค่จดกดจอยทริปของเราเปี้ยงเข้ามาปั๊บเนี่ยเราบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่ทำคะแนนได้มากน้อยขนาดไหนแล้วแลกเป็นเงินได้ขนาดไหนตอนนี้อ๋อนี่คือเป็นเงินจริงๆเลยเหรอคะก็คือให้เป็นคอยน์แต่ว่าคอยน์เนี่ยสี่คอยน์เท่ากับหนึ่งบาทเพราะวันนี้เนี่ยที่ท่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยป่ะอะไรนะคนละคอยนะพี่มากหอยหลอดเลยซึ่งตอนนี้พี่เก็บอยู่ได้5คอยแล้วนะครับขับมาเมื่อเช้าแม่ง5ทีเองแล้วเสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปแลกเป็นอาหารเป็นกาแฟธรรมดาเราชอบกินกาแฟมั้ยชอบค่ะชอบนะเจ๋งนะเจ๋งนะคือจริงๆแล้วไม่ต้องอะไรแค่เปิดทิ้งไว้ในรถขับรถเนี่ยถ้าเกิดว่าความเร็วไม่เกินความเร็วที่เขาจำกัดนะครับคือ80กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยทิ้งไว้ยาวๆเลยรถเนี่ยแม่งเก็บสะสมเงินเก็บสะสมคะแนนให้เราตลอดแล้วก็สามารถไปแลกนู่นแลกนี่กินได้ขอโทษนะครับโอ๊ยโดนอีกแล้วสาวในบูธฟังถามว่าเก็บคอยไว้แลกผู้ชายได้ไหมโอ้โหถ้าเกิดคนเนี้ยไม่ต้องแลกคอยเลยฟรีเลยถูกใจให้ฟรีทำดีให้เบิ้ลเลยนะครับผมแล้วแบบคุณน้องล่ะครับสามทีแล้วเก่งเหลือเกินอันนี้โดนหักเต็มไปแล้วนะกับในชีวิตกูครับผมแล้วปาดซ้ายปาดขวาวันนี้มาถึงไพเนียร์แล้วช่วยฝากบูธไพเนียร์ให้เราหน่อยได้ครับก็ฝากทุกคนนะคะแวะมาที่บูธของ Pioneer Rocket Star ของเรานะคะเยอะๆเพราะว่าบอกเลยว่าเรามีสาวสวยแบบว่าแน่นบูธมากแต่ละคนคุณภาพคับจอแบบนี้เลยแน่นโอ้โหนี่ชิดๆเลยนะชิดๆเรียบร้อยก็ไม่อาจขวางกั้นนะคะใช่แล้วนี่หนูไม่สู้เลยวันนี้รีบอ่ะลืมน้องมาที่บ้านอ่ะเนี่ยชุดกลับบ้านหนูเด็ดมากค่ะจริงเอาละเดี๋ยวขอเดินชมบูธหน่อยก็แล้วกันนะคะขอบคุณนะครับสาวๆนะคะมาคุณโอครับผมขอแสดงความยินดีนะครับวันนี้คุณประสบความสำเร็จกับการจัดบูธของ Pioneer แล้วนะครับผมเบอร์หนึ่งของมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปทุกปีครับผมไม่มีบูธไหนนะครับผมลงทุนเท่ากับ Pioneer แล้วเฮ้แม่มาแต่ละปีเดินผ่านต้องเดินท่านี้ครับผมตัวงอเลยมันเป็นคอนเซ็ปต์อะไรของ Pioneer ทุกปีต้องจัดแน่นขนาดนี้ครับปวดหลังเลยครับพี่ครับผมปวดไข่ครับผมครับผมคุณโอครับก็ทุกปีนะครับแฟนๆ Pioneer แน่นอนนะต่อความคาดหวังแพลนเนอร์ Rocket Star นะครับคาดหวังอยู่แล้วที่จะต้องเป็นที่สุดของพิตตี้ในงาน Motor Expo Motor Show อะไรก็แล้วแต่การันตีการันตีครับยืนนี้เลยพอมาถึงไพ่เนี่ยยืนอย่างนี้เลยปวดหลังเลยครับปวดไข่เลยครับผมนอกเหนือจากสาวๆสวยๆแล้วเนี่ยปีนี้ Pioneer มีไฮไลท์โปรดักต์อะไรอีกบ้างครับคือจริงๆปีนี้เรามากับคอนเซ็ปต์ The World of Smarter Driving พบกับการขับขี่อัญชันฉลาดยิ่งกว่าที่บูธ Pioneer Rocket Star นะครับมีแบบลูกเล่นมีอะไรบ้างไหมครับสำหรับเครื่องส่งเครื่องเสียงทุกวันนี้โหเทลนี้เรามีมากมายเช่นการเชื่อมต่อแบบไร้สายครับคุณเอายูทง YouTube Google Map อะไรที่คุณเชื่อมชอบแบบขึ้นจอไร้สายเลยไม่ต้องใช้สายสมาร์ทกว่าผ่านมาจากสมาร์ทโฟนที่เราใช้อย่างนี้เลยเหรอถูกต้องไร้สายเลยเท่นะครับครับผมหรือแม้แต่การช่วยเหลือการถอยนะฮะครับขับรถอยู่ใส่เกียร์ถอยปุ๊บภาพขึ้นโชว์บนจอแพลเนียบอกระยงระยะอ๋อจริงเหรอเหลือ50เซน30เซนสบายมากโอ้ด้วยเครื่องเสียงแพลเนียนะครับสมัยนี้แบบว่ามันโลกมันไปไกลแล้วมันพัฒนาการมันมาสูงขนาดนี้เลยนะหรือเรื่องความปลอดภัย Impact Detection ครับผมรถท่านเกิดเหตุไหมครับฝันอุบัติเหตุเนี่ยโทรหาเบอร์ฉุกเฉินอัตโนมัติโอ้นี่มันเป็นมากกว่าเครื่องเสียงทุกวันนี้ถูกต้องครับผมมันเป็น AI ไปแล้วทุกวันนี้ครับผมนะครับมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับปีนี้
สิ้นปีนี้ไม่พลาดแน่นอนครับครับ New Year Celebration Sale เช่นเคยจัดลดราคาพิเศษสุดกว่า 40% 40% เงินผ่อนกับบัตรเครดิตมากมายครับของแถมมูลค่ากว่า 2,000 3,000 บาทเต็มไปหมดในบูธงั้นตอนนี้นะครับผมขออนุญาตให้สาวๆน่ารักๆทุกคนชักชวนทางบ้านเข้ามาครับเดี๋ยวหนูชวนเดี๋ยวพี่ชักเองนี่ครับผมก็นะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาดูงานที่ Motor Expo นะคะ Impact บางกอกคลีนะคะตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมและที่พลาดไม่ได้คือบูธของเรานะคะ Pioneer Rocket Sound ค่ะอยู่ Challenger Hall 3ค่ะขอบคุณนะคะมูดแต่โทนอย่างกระชากเลยอันนี้มาแบบกำๆนี่เขาแบบเรียบร้อยมืออาชีพนะคุณรอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสาวๆขอบคุณมากนะครับผม Pioneer Rocket Sound ครับที่สุดของแจ้ครับทางบ้านเล่นโซ่งานดีไหมผมขอบคุณเล่นโซ่นะครับที่ทำให้ชีวิตผมกลับมามีสีสันใหม่แจ๊ะแจ๊ะสวัสดีสาวๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเพราะตอนนี้หนุ่มๆทางบ้านเรานี่เหี่ยวแห้งเหลือเกินสัมภาษณ์จากผู้บริหารวันนี้ค่ะชื่อนิกกี้ค่ะค่ะจุ๊บแจงค่ะแพนด้าค่ะสวัสดีค่ะเลนโซ่ชูครีมนะคะทีนี้จะจังหวะดีสดแม่มีการดึงจังหวะมากสดสวัสดีค่ะแมงปอค่ะโอเคเลนโซ่ของเรามาในวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากสาวๆน่ารักน่ารักแล้วมีไฮไลท์บ้างจ้ะก็คือวันนี้นะคะเราก็มีล้อใหม่ค่ะที่เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดอีชั่นค่ะแค่4วงในโลกเท่านั้นเองค่ะพี่พูดไปเล่นนะจริงๆอยู่ไหนนี่อยู่ในคันนี้เหรออยู่ในคันนี้ค่ะเฟอร์รารี่แล้วมึงไปขายใครอะมีแค่สี่วงก็คือว่าเราสร้างขึ้นมาแบบคือลิมิเต็ดจริงๆค่ะคือต้องขอบอกก่อนว่าเลนโซ่ธรรมดาแล้วก่อนหน้านี้เป็นล้อแม็กที่เรียกว่าทุกคนเข้าถึงหมดแต่ตอนนี้เนี่ยมีจับตลาดซูเปอร์ไฮคือสามารถเอาเลนโซ่มาใส่ซูเปอร์คาร์ได้แล้วถูกต้องค่ะขอดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยได้ได้ด้านหลังเลยค่ะนี่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 เป็นไงคะสวยหรือเปล่างานดีงานดีงานดีไปถึงล้อแม็กใช่โอเคก็รูปไปงั้นแหละกำไรชีวิตขอกูตอดหน่อยนี่ครับผมด้วยใจนะครับผมมีพากระซิบด้วยมึงอย่าแตะนะอันนี้ชื่อของเขานะคะก็คือคอนเควสต้าค่ะโตโยต้ามาริต้าฟอร์ดอีดิชั่นนั่นเองค่ะขออีกทีรอบ2เชื่อจะไม่เหมือนเดิมคอนเควสต้ามาริต้าฟอร์ดอีดิชั่นค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้ถ้าเกิดชุดนี้อยากจะได้เนี่ยเราต้องสามารถที่จะสั่งได้ไหมหรือว่ามันลิมิเต็ดจริงๆไม่สามารถสั่งได้จริงๆแล้วเนี่ยควรต้องหลังไมค์กับทีมงานค่ะคือจริงๆแล้วก็แวะเวียนมาได้เพราะเลนโซ่เนี่ยดีไซน์เขาหลากหลายจริงๆแล้วราคาก็ย่อมเยาวมากนะครับที่สำคัญสาวๆแน่นๆเลยช่วยกันเชิญชวนนะครับทางบ้านเข้ามาร่วมงาน Motor Expo แล้วก็มาเยี่ยมที่บูธเลนโซ่หน่อยก็แล้วกันค่ะก็อย่าลืมมานะคะแวะมาที่บูธของเราเนี่ยรับรองว่ามีโปรโมชั่นแล้วก็มีอะไรให้ดูมากมายหลากหลายจริงๆค่ะที่เลนโซ่นะคะเสา50ค่ะ Challenger 3นั่นเองปิดท้ายที่ชูเครมแล้วกันนิดนึงได้มั้ยคะคือว่าเลนโซ่ค่ะเขาจะมีกิจกรรมโชว์ค่ะแต่เราขออุ๊บไว้ก่อนว่าโชว์อะไรเพราะว่าสาวๆนี่คือแบบซ้อมกันแบบหนักแน่นเหลือเกินในเช้านี้เป็นโชว์สาวๆด้วยเหรอแทนลองโชว์สิไม่ว่าสอนแทนโชว์หน่อยเหนื่อยและเหนื่อยเลยค่ะจริงเหรอโอ้โหนิดนึงทีเซอร์หน่อยดิทีเซอร์หน่อยนิดนึงปอมากับนิกกี้แม่วันนี้เอาไปปอกับนิกกี้มาเนี่ยเอาทีเซอร์หน่อยนึงจี๊ดมากสองคนนี้จี๊ดมากค่ะหนังที่ดีต้องมีเทรลเลอร์เอาเลยเหรอเอาเลย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 นี่ไงนี่ไงทำจังหวะทำจังหวะมาเดี๋ยวพูดทำเองมาๆๆเอาฝากพิซซ่าคลิปด้วยนี่ๆๆๆคือต้องการอย่างนี้แหละก็ต้องการทำเองอ่ะไปสามสี่จะไปเองอันนี้อันนี้คือของเด็ดเหรอเอาเวลาเด็ดตัวนี้ต้องมาดูเองแต่ละคนแบบโอ้โหตูดเป็นตูดเอวเป็นเอวนมเป็นอมนมอย่างเงี้ยพี่ทางบ้านบอกเอาเวลาชีวิตกูคืนมาก็อยากจะบอกว่างานจริงว่ามันเด็ดมากก็เลยเกินวันนี้ก็ต้องขอบคุณสาวๆเลนโซ่มากนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะแวะเวียนมาแวะเวียนมาแซ่บทุกเบอร์ไปงานบ้างคุณผู้ชมทางบ้านดีดามาทั้งวันนะครับสุดท้ายก็กลับบ้านมือเปล่าครับไปทำร้ายตัวเองแฮ่
อย่างก็สนุกสนานกันนะครับบรรยากาศของเราสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมงาน Motor Expo 2018อย่าลืมนะครับเจอกันได้เลยที่ Impact Arena Challenger Hall 1-3 ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับแล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งอย่างอย่าลืม Ion Go Application ของเราฝากเอาไว้เลยเพราะว่ามันเด็ดจริงๆไม่ว่าคุณจะขับเองหรือมีคนขับรถนะครับสามารถที่ทำให้เราเนี่ยขับรถอย่างมีวินัยปลอดภัยและสามารถสะสมแต้มด้วยแต่พี่ต้องขอตัวไปสะสมคอยน์ก่อนก็แล้วกันเนาะนั่งอยู่ในรถเฉยๆบนถนนเนี่ยเรียกว่าได้คอยน์แล้วแล้วก็สามารถเอามาแลกเป็นบัลเชอร์ได้โดยเฉพาะบัลเชอร์ของ The Mall เนี่ยโคตรชอบเลยเพราะว่าเดินอยู่แทบทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรละแล้วเราเจอกันใหม่กันแล้วกันกับ Bossa Racing on Tour ไปแล้วสวัสดีครับ